สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ6มีนาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มีพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมนะครับเป็นการพรีวิวล่วงหน้า1วันมาฝากกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเจอร์เก้นคล็อปนะครับให้สัมภาษณ์ไว้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าหลุดท็อปโฟขึ้นมาจะกระทบอะไรต่อทีมบ้างซึ่งเขามั่นใจว่าทีมไม่แตกแน่นอนแล้วก็จะเสริมทัพได้อย่างปกติเลยนะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มี4สาขา5สาขานะครับในกรุงเทพมหานครมีที่เหม่งจ๋ายนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวิลด์ A1 อารีนะครับใครที่สนใจนะครับก็นั่งไปนั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าโทรสั่งกลับบ้าน Delivery 02-105-4555นะครับการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงยาไทย123นะครับเป็นยาแผนโบราณนะครับแล้วก็รวมไปถึงยาธาตุตาจอมทองนะครับแก้กดระย้อนอาหารไม่ย่อยจุกเสียดท้องเฟ้อช่วยได้นะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับฝากผู้สนับสนุนใจดีเอาไว้ด้วยนะครับผมทีนี้ครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้เลยนะครับไล่เรียงกันเริ่มต้นเนี่ยขอมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนเลยนะครับต้องย้ำว่าลิเวอร์พูลเราเตะในวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่วันเสาร์นะแต่ผมรีวิวล่วงหน้า1วันลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับเล่นในแอนฟิลด์เวลา21นาฬิกานะครับวันนี้ไม่ดึกมากนะสำหรับแมตช์นี้ไม่ดึกมากก่อนเกมเนี่ยสถานการณ์ของลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตกไปอยู่อันดับที่7แล้วนะครับแล้วก็เป็นอันดับ7ที่ในลักษณะที่ว่ามีโอกาสที่จะโดนที่8ที่9แซงได้ทุกเมื่อถ้ายังคงผลงานไม่ดีแบบนี้นะครับส่วนทางด้านฟูลแลมเนี่ยอันดับอยู่ในโซนแดงนะครับอยู่อันดับ18นะครับมี23แต้มเท่านั้นนี่คือฟูลแลมนะครับทีนี้มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมาดูความพร้อมของฝั่งฟูลแลมกันก่อนละกันฟูลแลมเนี่ยมีปัญหาเพียงแค่2ตำแหน่งนะครับนั่นคือมาเล็กโรดักนะครับผู้รักษาประตูนะครับสำรองรวมไปถึงอีกคนนึงก็คือทอมเคนนี่ซึ่งดังนั้นการบาดเจ็บของใบของ2คนเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรทอมเคนนี่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมก็จริงแต่ว่าซีซั่นนี้เจ็บยาวนะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้มีกระทบอะไรอยู่แล้วคนเหลือที่ลงในช่วงหลังก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาจ้าเนี่ยกองหน้าตัวเก่งนะครับคาวาเลรี่นะหรือว่าลุคแมนพวกนี้ก็อยู่กันครบทีนี้มาดูความพร้อมของฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับก็มีอัปเดตเรื่องสำคัญจากปากของเจอร์เก้นคล็อปเองนะครับในการให้สัมภาษณ์แถลงข่าวล่าสุดนะครับโดยเจอร์เก้นคล็อปยืนยันว่าโอซานคาบักเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับมาจากเกมที่เราแพ้เชลซีนะครับซึ่งต้องมารอดูว่าจะฟิตทันเกมเจอกับฟูลแลมไหมแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคล็อปก็บอกว่ามีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ทันเกมเจอกับฟูลแลมคือเจ็บแบบไม่หนักแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ทันเกมเจอกับฟูลแลมอ่ะอันนี้เราเข้าใจสถานการณ์ของโอซานคาบักแล้วนะครับทีนี้อีก2คนล่ะแนทฟิลิปเนี่ยกับเบนเดวิสเป็นยังไงบ้างเจนเขาบอกว่าในเกมที่แล้วนะครับที่แนทฟิลิปไม่มีชื่อในการเจอกับเชลซีคือไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวจริงแล้วก็ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเนี่ยเพราะว่าแนทฟิลิปมีอาการฟกช้ำเล็กน้อยก่อนเกมทำให้พลาดไปแต่ว่าสำหรับเกมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่จะเจอกับฟูลแลมเนี่ยแนทฟิลิปพร้อมลงเล่นรวมไปถึงเบนเดวิสสภาพร่างกายก็ปกติดีแต่ตรงเบนเดวิสเนี่ยเจนคอปใช้คำนี้ครับว่านักเตะยังต้องปรับตัวเพิ่มนะสถานการณ์มันไม่ง่ายขนาดนั้นเบนเดวิสยังต้องปรับตัวในอีกหลายๆสิ่งพอสมควรเหมือนกันแต่แน่นอนเบนเดวิสเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับเป็นผู้เล่นที่ดีแน่ๆนะโอเคนี่คือสถานการณ์นะครับดังนั้นมันก็มีหลายคนถามผมเข้ามาอยู่หลายครั้งมากว่าเบนเดวิสหายไปไหนหายไปไหนวันนี้คล็อปก็ตอบแบบชัดเจนแล้วนะว่าเบนเดวิสไม่ได้มีอะไรมากหรอกแบบปัญหาบาดเจ็บก็มีบ้างแล้วกลัวเล็กน้อยแต่สำคัญคือการปรับตัวแสดงว่าการซ้อมในสนามซ้อมเจนเขาคงเห็นแล้วว่าเบนเดวิสอ่ะยังต้องปรับตัวอีกเยอะถ้าเทียบกับคาบักเทียบกับฟิลิปคือยังเป็นรองสองคนนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างตอบแบบชัดเจนนะทีนี้มาดูเรื่องอีกอันนึงนะข่าวก็ถามเหมือนกันว่าแล้วเจนคอปเมื่อไหร่คุณจะเอาฟาบินโญ่กลับไปเล่นมิดฟิลด์นะผมว่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่แฟนบอลก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ล่ะคล็อปเอ้ยนะครับทีนี้เจนคอปก็บอกว่าฟาบินโญ่กลับไปเล่นมิดฟิลด์หรออืมมันคงเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยถ้าฟาบินโญ่กลับไปเล่นมิดฟิลด์จริงๆอ่ะคล็อปก็อยากให้ฟาบินโญ่กลับไปเล่นมิดฟิลด์เหมือนกันแต่คล็อปบอกว่าปัญหาก็คือเ
วลาเราจะจัดใครลงไปเล่นคู่เซนเตอร์เนี่ยผมไม่สามารถที่จะจัดโดยใช้คนที่ไม่มีประสบการณ์2คนลงไปเล่นร่วมกันได้อะผมจะต้องคิดด้วยว่ามันจะต้องมีคนนึงที่มีประสบการณ์ลงเล่นในแผงหลังนะครับอย่างเกมที่แล้วเจอกับเชลซีนะครับนัทฟิลิปจริงๆก็มีประสบการณ์แต่อยู่ดีๆนัทฟิลิปก็มาเจ็บเล็กน้อยก่อนเกมเจอกับเชลซีทำให้พลาดอ้าวพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็ต้องส่งฟาบินโญ่คู่กับคาบักแล้วมาเกมนี้ถ้าคาบักเจ็บเล็กน้อยไปอีกคนนึงสมมติมันก็ต้องใช้คนที่มีประสบการณ์คนนึงถึงจะในมุมของเขามันสมเหตุสมผลกว่าดังนั้นจากการที่ครอปพูดแบบนี้แปลว่าเราอาจจะได้เห็นในวันอาทิตย์นี้ที่เจอกับฟูลแลมอาจจะเป็นฟาบินโญ่เป็นตัวยืนแล้วก็คู่กับนัทฟิลิปนะเบนเดวิสน่าจะอย่างเก่งก็มีชื่อนั่งสำรองนะครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าครอปก็พูดว่าเดวิสยังต้องปรับตัวอยู่นะอันนี้ก็ค่อนข้างตอบแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องราวเกี่ยวกับในรายของซาร่าที่มีการเปลี่ยนตัวออกครอปก็แถลงข่าวก่อนเกมกับฟูลแลมเนี่ยว่ามันเป็นการตัดสินใจของผมนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะกับการที่เราจะเปลี่ยนใครออกมาอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมตอนนั้นครอปบอกว่าผมเนี่ยคิดว่าซาร่ามีอาการอ่อนล้าผมเลยเปลี่ยนเขาออกมาแต่บางทีตัวของซาร่าเองอาจจะไม่มองแบบนั้นซึ่งผมก็เข้าใจดีซาร่าเนี่ยเป็นตัวจบสกอร์เป็นสไตรเกอร์เขาต้องการอยู่ในสนามต่ออยู่แล้วแต่ผมมองว่าเขามีอาการอ่อนล้าและแน่นอนว่าการเปลี่ยนเขาออกก่อนหมดเวลา30นาทีเนี่ยมันแปลว่าเขาจะพร้อมแน่ๆในเกมที่เจอกับฟูลแลมคือถ้าครอปพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าซาร่าจะออกสตาร์ตัวจริงแน่ๆในเกมเจอกับฟูลแลมนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะถ้าพวกคุณนะครับวงเล็บนักข่าวถ้าพวกคุณเนี่ยนักข่าวเนี่ยไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องตอนที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนตัวเนี่ยผมก็มีเหตุผลของผมและผมก็เปลี่ยนโดยที่ผมไม่ได้มานั่งนึกบอกว่าเฮ้ยถ้ากูเปลี่ยนซาร่าออกไปแล้วนักข่าวจะต้องมาถามอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่มานั่งคิดเรื่องนั้นผมคิดเพียงแค่ว่าผมเปลี่ยนเพื่อที่จะทำอะไรในสนามนั่นคือสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ทุกคนในสโมสรรู้ดีครับเจนคอปย้ำรู้ดีถึงความรับผิดชอบร่วมกันเขาใช้คำว่าทุกคนนะ we all know คำว่า we all know คือตัวครอปด้วยตัวนักเตะด้วยแล้วก็ทุกๆคนในสโมสรแห่งนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันต้องเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเหมือนเดิมแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันเราต้องก้าวข้ามปัญหานี้ไปให้ได้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันโมซาร่าก็รู้ตัวเราทุกคนก็รู้ตัวโมซาร่าก็อยากจะทำประตูเพื่อทีมทุกๆคนก็ต้องการทำเพื่อทีมเหมือนกันนะครับทีนี้มาดู11ตัวจริงที่คาดกันดีกว่านะครับเว็บไซต์ WhoScore เนี่ยเขาก็คาดนะครับว่าน่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์นะครับเฝ้าเสานะครับแบ็คซ้ายขวาก็ไม่อาจจะเปลี่ยนไม่ได้ครับโรบสันกับอาโนแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นฟิลิปนัทฟิลิปกับฟาบินโญ่นะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าคาบักน่าจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เจ็บเล็กน้อยส่วน3มิดฟิลด์ก็เหมือนเดิมโจนวานาดุมเตียโก้นะครับ3กองหน้าก็อาจจะเหมือนเดิมมาเน่ฟิมิโน่ซาร่าแต่อันนี้คือฮูสกอร์แต่ในมุมของผมนะผมมองว่าโอเคอาจจะไม่เปลี่ยนระบบอาจจะ 4-3-3 แบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่าให้เพื่อนๆนึกภาพตามด้วยนะว่าวันพฤหัสบดีเราเตะกับเชลซีมาวันศุกร์เนี่ยแน่นอนเลยมันคือการวันรีคอเวอริ่งร่างกายวันศุกร์อาจจะไม่ได้ซ้อมด้วยซ้ำสำหรับพวกที่ลงเล่นมาเต็มๆเกมวันเสาร์ก็คือวันนี้วันที่ผมพูดเนี่ยนักเตะก็อาจจะกลับมาซ้อมกันแต่เท่ากับว่าซ้อมได้วันเดียวแล้ววันอาทิตย์เตะอีกแล้วผมว่าต้องมีโรเตชันบ้างผมรู้สึกเลยอย่างเช่นโชต้าเนี่ยมีโอกาสได้เล่นตัวจริงผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะคือในฮูสกอร์คาดว่าเป็นซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ใช่มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าอาจจะมีโชต้าสอดแทรกมาคนนึงหรืออย่างกองกลางเงี้ยโจนวานาดุมเตียโก้เนี่ยเล่นกันมาต่อเนื่องกี่นัดแล้วแล้วมันเล่นต่อเนื่องในลักษณะที่ว่า3นัดเตะที3นัดเตะที2นัดเตะทีอย่างเงี้ยไอ้2วันเตะที3วันเตะทีอย่างเงี้ยล้าแน่ๆผมว่ากองกลางก็อาจจะได้เห็นเกอิต้าหรือมิลส์เนอร์อะไรพวกนี้ลงเล่นนะส่วนกองหลังเนี่ยก็ตามนั้นโรบสันกับอาโนน่าจะพักไม่ได้หรือถ้าพักเนี่ยถ้าจะมีเปลี่ยนข้างนึงก็อาจจะได้เห็นซิมิคาสลงมาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะหรอกแต่อาจจะมีแน่โรเตชั่นจากนัดเดิมคน2คนเนี่ย3คนเนี่ยอาจจะมีผมคิดว่าแบบนั้นส่วนฟูลแลมเนี่ยก็เล่นในระบบเก่งกับพวกเขานะครับ 4-2-3-1 นะครับกองหน้าตัวเป้าตอนนี้ก็ต้องเป็นมาจ้าครับช่วงนี้กำลังฟอร์มร้อนแรงนะครับกองหน้าคนนี้แล้วก็มีปีกขวาเป็นบ็อบบี้เด
คอดูว่าคนเนี้ยเดย์คอดูว่าลิสเนี่ยคือคนที่ยิงเราในเกมที่เจอกันที่บ้านของฟูลแลมที่เขาเป็นคอร์เทสนะครับที่เสมอกัน1ต่อ1แล้วก็มีล็อบตัชชิงนะครับเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วก็มีลูกแมนตัวพิ้วเลยเล่นด้านซ้ายอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับทีมของฟูลแลมแล้วก็การจัดทัพนะครับส่วนผลจะออกมาอย่างไรช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากฟันธงเท่าไหร่ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ฟันธงไปแล้วล่ะถ้าใครได้ดูสยามสปอร์ตเจาะประเด็นอันนั้นเป็นรายการที่รีวิวเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งผมจะไม่พูดไม่ได้แต่สำหรับรายการโค้ชแอคเนี่ยช่วงนี้สภาพจิตใจย่ำแย่เหลือเกินเอาเป็นว่าผมก็ยังเชื่อมั่นในทีมเหมือนเดิมนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดรอติดตามกันต่อไปนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆนักข่าวครับถามเจอร์เก้นคล็อปเรื่องนี้ครับว่าเจอร์เก้นคล็อปลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าหลุดท็อปโฟขึ้นมาเจอร์เก้นคล็อปคุณคิดว่าสโมสรคุณจะเจอกับผลกระทบแค่ไหนจะมีนักเตะย้ายออกไหมหรือว่าการดึงดูดนักเตะที่จะเข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์มันจะยากขึ้นไหมเจอร์เก้นคล็อปก็ตอบคำถามเรื่องนี้ครับนะเจอร์เก้นคล็อปบอกว่าปกติแล้วสโมสรแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะมาหลุดท็อปโฟกันบ่อยๆนะปกติไม่ค่อยหลุดท็อปโฟหรือว่าถ้าเกิดว่าหลุดท็อปโฟจริงๆไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกจริงๆปกติแล้วมันก็จะไม่นานมันก็จะหลุดไปไม่นานเขาไม่รู้หรอกว่า10ปีที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะมาคุมทีมเนี่ยทีมหลุดท็อปโฟไปนานแค่ไหนเขาไม่รู้หรอกแต่สำหรับตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขารู้ดีว่าความสำคัญของทีมนี้คือความสามัคคีและถ้าผู้เล่นเราปีหน้ากลับมาแบบครบๆนะต่อให้ลุ้นท็อปโฟไปก็ตามถ้าปีหน้าผู้เล่นเรากลับมาครบหายเจ็บกลับมาครบเราก็จะกลายเป็นอีกทีมนึงเลยเป็นทีมที่มีสภาพความพร้อมที่ดีกว่าปีนี้ปีนี้เรายอมรับว่ามันเป็นปีที่ยากลำบากเราเจอกับปัญหาผู้เล่นเจ็บมากมายและตอนนี้ปีนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะเจอโมเมนตัมของตัวเองได้เลยเรายังคงแบบเล่นแบบหลุดโมเมนตัมของเรานะครับผมยืนยันได้ว่าสโมสรไม่มีความกังวลเกี่ยวกับทุกๆคนในสโมสรน่ะนักเตะหรือใครก็ตามไม่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของสโมสรเลยเพราะพื้นฐานทุกคนคือการมีความสามัคคีและพวกเราจะใช้สิ่งนี้นำพาไปสู่อนาคตข้างหน้านะครับเรื่องต่อมานะครับที่คล็อปพูดถึงนะครับนั่นก็คือนะเขาบอกว่าแล้วถ้านักเตะจะย้ายออกไหมเนี่ยคล็อปบอกว่าผมรู้ถึงความจงรักภักดีของนักเตะถึงความยูโรตี้ของนักเตะนักเตะทุกคนมีความจงรักภักดีในทีมผมรู้ดีตอนนี้ไม่มีใครหรอกที่จะเดินมาบอกผมว่าบอสถ้าเกิดว่าหลุดท็อปโฟหรือว่าไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนี่นะผมจะออกจากทีมเลยนะไม่มีใครจะพูดแบบนั้นและผมคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นด้วยผมรู้ดีผมรู้จักนักเตะของผมดีและผมไม่คิดว่าจะกระทบต่อผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยคือเอาแค่ผู้เล่นในทีมเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบแล้วส่วนคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ไม่ได้ว่าจะกระทบอะไรขนาดนั้นเจนเขาบอกว่าอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในอดีตในอดีตที่ผ่านมาผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่อยากย้ายมาอยู่กับเราเพียงเพราะแค่ว่าเราไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเราก็ไม่ต้องการเขาถ้าเขาไม่อยากมาเล่นกับเราแค่ว่าเอ้ยคุณไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเราจะไม่เอาเขาเช่นกันผู้เล่นคนไหนในทีมก็ตามถ้าไม่อยากอยู่กับเราถ้าอยากย้ายออกเพียงแค่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเราก็ไม่ต้องการเขาเช่นกันนะครับนะเราก็ไม่ต้องการเขาเช่นกันนั่นคือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเราสร้างทีมโดยเน้นคนที่ต้องการสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายเจอกับความยากลำบากอะไรยังไงเราต้องการทีมที่สู้ไปด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญคล็อปก็ตอบเรื่องนี้ไว้แบบชัดเจนมากๆนะครับและอีกเรื่องนึงนักข่าวก็ถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าของสโมสรยังหนุนหลังคุณเต็มที่ไหมเพราะว่าฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยก็ไม่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดท็อปโฟเนี่ยเจ้าของยังคงหนุนหลังคุณเต็มที่ไหมเจอร์เก้นคล็อปก็ตอบเรื่องนี้นะครับว่านั่นเจ้าของสโมสรเนี่ยยังคงหนุนหลังผมเต็มที่นะเพียงแต่ว่าพวกคุณไม่ได้เห็นเจ้าของหรือว่าผู้บริหารเนี่ยมาออกสื่อมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อเท่าไหร่เจอร์เก้นคล็อปอธิบายให้ฟังแบบละเอียดว่ามันมีความต่างกันความต่างคือวัฒนธรรมระหว่างที่ประเทศอังกฤษกับวัฒนธรรมที่ประเทศเยอรมันต่างกันที่อังกฤษสังเกตไหมเพื่อนๆคล็อปบอกว่าอังกฤษเนี่ยคนที่จะมาสัมภาษณ์สื่อในทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เนี่ยมีแค่คนเดียวคือผู้จัดการทีมอันนี้เห็นภาพผู้จัดการทีมทุกทีมจะออกมาให้สัมภาษณ์หมดทุกๆเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นที่เยอรมันเนี่ย
โอเคผู้จัดการทีมก็สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งแต่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้จัดการทีมในการออกมาให้สัมภาษณ์ได้นั่นคือ CEO ผู้บริหารระดับสูงของทีม CEO หรือว่าผู้อำนวยการกีฬาต่างๆนานาประธานสโมสรออกมาให้สัมภาษณ์ได้หมดที่เยอรมันเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นที่เยอรมันบางทีเราอาจจะได้เห็นแล้วว่าเอ้ย CEO ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการกีฬาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอ้าวเรายังหนุนหลังผู้จัดการทีมอย่างเต็มที่แต่ว่าที่อังกฤษไม่มีแบบนั้นเพราะว่าหน้าที่ให้ผู้จัดการทีมเป็นผู้สัมภาษณ์แบบชัดเจนแต่ซึ่งครอปก็ยืนยันได้ว่าเจ้าของยังคงหนุนหลังเขาแบบชัดเจนยังคงหนุนหลังและเจ้าของยังบอกเลยว่าเราอยากให้คุณแก้ไขปัญหาในตอนนี้หาทางแก้ไขกับสถานการณ์ในตอนนี้ซึ่งผมเองก็อยากจะแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ในตอนนี้เหมือนกันอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ตอนนี้ที่เราเจอร่วมไปกับทุกๆคนในทีมนั่นคือแผนงานของเรานะครับดังนั้นอันนี้ครอปก็พูดไว้แบบชัดเจนนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวแปลกๆกันบ้างนะครับไมเคิลโอเว่นออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาให้ความเห็นแบบแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับผ่านรายการทีวีนะครับเขาบอกว่าเขาสังเกตมา2เกมแล้วตั้งแต่เกมที่แพ้เอเวอร์ตันมาจนถึงเกมที่แพ้เชลซีมาเน่เนี่ยโดนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเกี่ยวเล็กน้อยแต่มาเน่ไม่ยอมทิ้งตัวมาเน่กลับฝืนที่จะไปต่อซึ่งไมเคิลโอเว่นบอกว่าเขาตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะมาเน่อยากจะยิงเองไหมมาเน่อาจจะคิดในหัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าโดนผู้คู่ต่อสู้เกี่ยวล้มลงนิดนึงแล้วล้มลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นจุดโทษขึ้นมาคนยิงจุดโทษจะเป็นซาร่าซึ่งไม่เอาดีกว่าดังนั้นฆ่าเองขอยิงเองดีกว่าโอเว่นบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะคิดอย่างนี้แต่ที่เขาคิดแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นมา2เกมติดๆกันแล้วที่มาเน่โดนเกี่ยวล้มแต่มาเน่ไม่ยอมล้มมาเน่ไปต่อซึ่งผมก็อันนี้จบเรื่องโอเว่นแล้วผมก็คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยใช่เหรอวะนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะมาดูเจมส์เพียร์สดีกว่าเจมส์เพียร์สนักข่าวของหงแดงนะครับนักข่าวสายหงแดงของลิเวอร์พูลเราเนี่ยเขาก็ออกมาเขาเห็นความเห็นของไมเคิลโอเว่นแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหไอเดียอันนี้นะถ้าใครจะบอกว่ามาเน่ไม่ยอมล้มตัวเวลาโดนเกี่ยวล้มหรือว่าโดนคู่ต่อสู้สกัดเนี่ยเพื่อไม่อยากให้ซาร่ายิงจุดโทษเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระแบบ 100% เลยเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเลยแบบ 100% น่ะซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเจมส์เพียร์สเลยว่าสิ่งที่โอเว่นพูดแปลกประหลาดเฮ้ยมันไม่ล้มก็ดีแล้วหรือเปล่าอ่ะแบบปกติคือโอเคจริงๆอ่ะถ้าโดนเกี่ยวโดนมีการคอนแทคกันอ่ะสามารถล้มได้ไม่ผิดหรอกล้มแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าผู้ตัดสินนะจะให้ไม่ให้มันก็อยู่ที่ดุลพินิจอีกทีนึงแต่ถ้าจะโดนเตะเล็กน้อยเบาๆแล้วไม่ล้มแล้วพยายามเลี้ยงต่อมันก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาคนนึงอ่ะคนที่มีน้ำใจนักกีฬาควรจะทำหรือเปล่าวะใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเว่นคอมเมนต์อันนี้แปลกประหลาดมากนะครับนะทิ้งท้ายมาดูอันนี้กันดีกว่าผมว่าอันเนี้ยผมเห็นด้วยกับเจมี่คาราเกอร์ค่อนข้างเป็นคนที่วิจารณ์ได้ดีนะครับวิจารณ์เกี่ยวกับหงแดงของเราเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการในซัมเมอร์นี้คือจำเป็นจะต้องลงทุนในจำนวนเงินหรือว่าซื้อผู้เล่นในระดับที่ดีเข้ามาแล้วตำแหน่งสำคัญนั้นคือกองหน้ากับเพลย์เมเกอร์คาราเกอร์พูดไว้แบบให้เหตุผลไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับผมนะคาราเกอร์บอกว่าดูปัญหาของลิเวอร์พูลในตอนนี้เนี่ยมันอย่างลึกมากกว่ากองหลังกองหลังนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเกมรับนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เกมรุกนั่นคือสำคัญมากคุณลองมองในแต่ละเกมที่ผ่านมาตอนนี้คาราเกอร์บอกให้พวกคุณลองมองเลยลิเวอร์พูลเล่นในแต่ละเกมดูเหมือนว่าแทบจะไม่เห็นเลยว่าจะทำประตูได้ยังไงอะแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เกมก็ตามหรือคนจบเองก็ตามยิงกันไม่คมอ่ะทำกันไม่คมอ่ะแล้วมาดูสถิตินี้ในแอนฟิลด์7นัดหลังสุดในแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลยิงได้แค่2ลูก7นัดหลังสุดนะครับแล้วทีมไม่ชนะเลย7นัดหลังสุดแพ้5นัดรวดแล้วก็ใน7นัดที่ว่าเนี่ยที่บอกว่ายิงได้2ลูกเนี่ยมาจากโอเพ่นเพลย์แค่ลูกเดียวคือตั้งแต่ธันวาคมวันที่27แล้วเกือบ3เดือนแล้วที่ยิงโอเพ่นเพลย์ได้หลังจากนั้นไม่ยิงเลยมีมายิงเกมกับแมนซิตี้แต่มันเป็นลูกจุดโทษมันแปลว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยอะนะครับแล้วก็อย่างเช่นเกมเจอกับไลซิกเนี่ยโอเคเรายิงได้ใช่ไหมแต่คาราเกอร์ก็บอกว่า
มันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคู่ต่อสู้พลาดด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะยิงแบบโอเพนเพลย์ได้ไหมกับทีมที่เป็นอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลจะต้องลงทุนซัมติงบิ๊กอะในมาร์เก็ตในซัมเมอร์ที่จะถึงเนี้ยลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องซื้อตัวรุกเข้ามาเพิ่มอีก1คนเอาคนที่สามารถจบสกอร์ได้ดีๆเข้ามาอีก1คนตอนนี้ซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เนี่ยดรอปไปเยอะมากๆโชต้าพอที่จะมีความหวังกับโชต้าได้แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องมารอดูว่าโชต้ากว่าจะเรียกฟิตกว่าจะอะไรอีกนะครับแต่ยังไงก็ต้องซื้อเพิ่มและอีกจุดหนึ่งเพลย์เมคเกอร์แน่นอนเขาบอกว่าเมื่อก่อนครอปมักจะพูดว่าเพรสซิ่งเกมเพรสซิ่งเนี่ยคือเพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกคือหมายถึงว่าถ้าเราเพรสซิ่งนำบอลกลับมาครอบครองได้เร็วในพื้นที่คู่แข่งเราจะสามารถเพลย์เมคจากตรงนั้นได้ดีกว่าเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10โดยตรงอีกแต่ณตอนนี้คู่ต่อสู้เขาเริ่มจับทางลิเวอร์พูลได้แล้วคาร์ลเกอร์บอกคู่ต่อสู้ลงไปได้รับลึกแล้วเราไม่เห็นเลยว่าลิเวอร์พูลจะเจาะยังไงอ่ะตัวรุกของเราหรือว่ามิดฟิลด์ของเราหรือว่าแม้แต่แบ็คของเราไม่ได้มีไอเดียในการที่จะเจาะคู่ต่อสู้ได้แล้วในตอนนี้ดังนั้นปีหน้าคาร์ลเกอร์เชียร์ว่าก็ต้องพยายามหาผู้เล่นที่เป็นหมายเลข10แท้ๆมาเถอะคือที่ผ่านมาแบ็คสร้างสรรค์ได้ก็ว่ากันไปตัวรุกสร้างสรรค์กันเองได้ซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ก็สามารถสร้างสรรค์กันเองได้อันนั้นคือที่ผ่านมาดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องการเพลย์เมคเกอร์แต่ตอนนี้ในเมื่อทุกอย่างมันเริ่มสะดุดแล้วปีหน้าคาร์ลเกอร์เชียร์ว่าต้องซื้อเพลย์เมคเกอร์กับซื้อตัวรุกเพิ่มอีกอย่างละคนต้องลงทุนในตลาดแล้วมิฉะนั้นจะการลุ้นในปีถัดไปก็จะยากอันนี้ผมเห็นด้วยกับคาร์ลเกอร์แบบ 100% เต็มนะครับเพื่อนๆเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้เนื้อหาข่าวสารที่นำมาฝากเพื่อนๆมีประมาณนี้ก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโค้ดแอคทันข่าวได้พูน 191,000 Subscribe แล้วอีกประมาณ 8,000 กว่าซับก็จะครบ 200,000 แล้วขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งแล้วก็ทุกๆช่องทาง IG Twitter Fanpage Facebook ลองเสิร์ชเลยโค้ดแอคเจอแน่นอนแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเอาไว้ด้วยนะครับนะสำหรับพรีเมียมคราฟต์พิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดก็คือที่เมงจ่ายนะครับแล้วก็มีที่นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวิลด์เอวันอารีไปกินที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าโทรสั่ง02-105-4555นะครับการันตีความอร่อยรวมไปถึงยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองนะครับทำจากธรรมชาติแบบ 100% เลยนะครับอาหารไม่ย่อยกดอ่อนย้อนช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ